สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีจากออสเตรเลียยุโรปนะคะมื้อนี้นะคะแม่จ๋าจะพามาเฮ็ดข้าวหน้าปลาแกะนะคะซึ่งเป็นข้าวที่กําลังฮิตฮอตในตอนนี้เนาะซึ่งจริงๆเขาก็ฮิตฮอตมาได้2อาทิตย์แล้วล่ะแต่ว่าแม่จ๋าเพิ่งมีโอกาสได้เฮ็ดเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีการเฮ็ดของแม่จ๋าเลยนะคะซึ่งปลาเฮากะเป็นปลาที่บ่ได้แกะดอกเพราะว่าเขาบ่มีกลางนะคะเขาเอากลางออกหมดแล้วนะคะแล้วก็แม่จ๋าจะกินกับน้ําจิ้มนะคะแซ่บๆเนาะแบบนี้เลยนะคะอารมณ์ประมาณว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะแล้วก็มีผักสดๆกินกับน้ำนะคะก็เดี๋ยวตามมาบ่งวิธีเฮ็ดน้ำกันเลยค่ะเป็นอย่างที่ง่ายมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาหุงข้าวสวยกันก่อนนะคะเดี๋ยวเขาไปล้างน้ำให้สะอาดนะคะนี่คือข้าวสวยหรือข้าวสารเนาะข้าล้างน้ำให้สะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเติมน้ำลงไปเพื่อหุงข้าวนะคะนี่นะคะน้ำที่เขาเติมลงไปนะคะกะสิยูเกินข้าวสารขึ้นมาประมาณข้อหนึ่งนิ้วมือของเขานี่นะคะนี่เนาะแล้วก็เปิดไฟเลยค่ะเดี๋ยวในระหว่างที่รอเขาสุกนะคะเราจะมาเฮ็ดการย่างนะคะทําการย่างปลาของเรานะคะซึ่งปลาของเราย่างมื้อนี้อาจจะบ่ได้แกะนะคะเพราะว่าปลาเขาบ่มีกลางนะคะปลาเขากลางออกหมดแล้วเนาะปลาตัวนี้บอกเลยว่าแซ่บนะคะเนื้อเขาจะเหมือนปลานิ่มนะคะแม่จ๋าจะซื้อมากินประจํานะคะย่างออกมาแล้วนะคะเขาจะแซ่บจะหอมนะคะหรือเอามาหนึ่งก็แซ่บนะคะแต่มาจ๋าชอบย่างนะคะนี่เนื้อปลาก็จะเป็นชิ้นแบบนี้เนาะอยู่ในถุงนี่ก็ประมาณ6ชิ้นนะคะมีปลา6ชิ้นเนาะแต่ว่าแม่จ๋าจะย่างสัก3ชิ้นก็พอนะคะปลา3ชิ้นนี่เดี๋ยวแม่จ๋าจะเอาไปล้างละลายน้ำแข็งก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยจะเอามาหมักแล้วก็เอาไปย่างนะคะช่วงล่อหมอเดือดนะคะเขากับค้นหมอเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะติดก้นหมอนะคะเขาจะใหม่เนาะช่วงนี้คือเขาใส่ไฟแห้งได้นะคะหมอก็เดือดแห้งนะคะแล้วก็น้ำเหลือน้อยแล้วเนาะเขาจะเบาเป็นไฟกลางนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็ค้นไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะใหม่นะคะติดกุนหมอเนาะหลายๆคนอาจจะหุงเป็นแล้วนะคะก็ต้องขออภัยนะคะอันนี้เป็นวิธีการหุงของแม่จ๋านะคะแม่จ๋าจะบ่ค่อยมักใส่หมอไฟฟ้าในการหุงเขานะคะบ่ว่าจะเป็นอยู่เมืองนอกนะคะหรือว่าอยู่เมืองไทยก็ตามแต่นะคะแม่จ๋าจะชอบหุงเขาแบบนี้เนาะยิ่งมีเตาถ่านเตาฟืนนะคะเฮ็ดให้เขาของเฮาแซ่บนะคะคือแบบว่าอาจจะมักแพ้มักมันแหละนะคะแต่ว่าแม่จ๋ามักแบบนั้นเนาะนี่เห็นป่ะนี่นะคะน้ำเขาก็เริ่มแห้งแล้วนะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเฮาเบาไฟเป็นไฟอ่อนนะคะอ่อนที่สุดเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเฮาจะปิดฝาหม้อไว้นะคะรอเขาเฮาสุกนะคะ10นาทีผ่านไปนะคะหลังจากที่เฮาตั้งหม้อเขาทิ้งไว้เนาะเดี๋ยวมาเบิ่งนะคะข้าวของเราสุกหรือยังนะคะว้าวนี่สุกดีแล้วนะคะเม็ดสวยเลยนะคะนี่นิ่มนี่เนาะเดี๋ยวเขาจะปิดฝาหม้อนะคะแล้วก็ปิดไฟเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะมาย่างปลากันต่อนะคะอันนี้เป็นปลาที่เขาละลายน้ำแข็งออกหมดแล้วเนาะที่นี่ปลาเนี่ยคือบ่มีกลางนะคะเขาเอากลางออกหมดแล้วเนาะที่นี่นะคะเขาจะมักนะคะด้วยรสดีหรือเกลือนิดหน่อยก็ได้หรือแล้วแต่ตามชอบเลยนะคะหรือผู้ใดบ่มักก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าได้ปลานิ่มปลาอย่างสดจากบ้านเฮาน่ะก็บ่ต้องมักก็ได้นะคะเพราะว่าเนื้อปลาเขาจะมีความแซ่บความหวานอยู่แล้วเนาะแต่ว่าอันนี้ของแม่จ๋าคือเป็นปลาที่เขาแซ่บฟิตมาเนาะนี่แหละยันเขาจืดเขาหยังเนาะแต่ว่าก็บ่จืดหรอกค่ะเพราะว่าเคยกินหลายเที่ยแล้วปลาแบบนี้แซ่บมากๆนะคะเหมือนเนื้อปลานิ่มของเขาเลยเหมือนสดๆเลยแต่ว่าแม่จ๋าก็จะแบบใส่ผงปรุงรสแน่นิดหน่อยนะคะแล้วก็จะใส่ซีอิ๊วขาวหน่อยนึงเนาะเพราะว่าจะเฮ็ดให้เนื้อปลาที่เฮาย่างนะคะเขาจะมีสีนิดนึงนะคะ
เหลืองๆนิดนึงประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วแม่จ๋าจะเอาไปใส่หม้อแอร์ไฟย่างนะคะแม่จ๋าจะย่างอุณหภูมิ200องศานะคะยี่สิบนาทีนะคะอยากบอกว่าตอนนี้นะคะข้างนอกนะคะเห็นมะนะคะตกเนาะตรงนี้ขาเต็มไปหมดเลยนะคะเพิ่งตกเมื่อเช้านี้เองนะคะเมื่อวานก็มีตกแน่นิดหน่อยนะคะแต่ว่าเห็นว่ามื้อเนี่ยหินมะจะตกมืดมือเลยนะคะก็คิดว่าน่าจะแบบว่าท่วมสูงอยู่นะคะถ้าเกิดว่าเขาตกหลายแบบนี้เนาะหลังบ้านข้างนี่นะคะสวนหลังบ้านของเฮาก็จะประมาณนี้แหละนะคะมื้อนี้แม่จ๋าก็ได้เฮ็ดกับข้าวคนเดียวนะคะเพราะว่าป้าๆกับน้องอเล็กลงไปออกกําลังกายอยู่ในห้องออกกําลังกายนะคะก็พอดีแหละน้องอเล็กเพิ่นกลับขึ้นมาเพิ่นก็จะแบบว่าได้กินข้าวพอดีเนาะป้ากับข้าวสุกพอดีนะคะเดี๋ยวในระหว่างที่รอป้าสุกนะคะเฮาจะมาเฮ็ดน้ําจิ้มกันค่ะหลังจากเฮาหุงข้าวสุกแล้วนะคะแล้วก็ย่างป้าสุกแล้วเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเฮาจะมาเฮ็ดในส่วนของน้ําจิ้มนะคะอันนี้จะเป็นพริกนะคะพริกสดเนาะเขาจะปรุงน้ำจิ้มแบบว่าเผ็ดเปรี้ยวนะคะคล้ายๆน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะแต่ว่าเขาจะซับแบบหยาบๆแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เขาเหมือนแบบว่าคล้ายๆพริกน้ำปลาแต่ว่าจะปรุงรสให้แบบว่าเปรี้ยวนะคะจัดๆคล้ายๆแบบว่ารสซีฟู้ดเนาะนี่นะคะแล้วก็กระเทียมนะคะเสร็จแล้วแม่จ๋าจะใส่ซีอิ๊วขาวนะคะแม่จ๋าใส่ซีอิ๊วขาวนะคะเพราะว่าอยู่บ้านเฮาบ่กินน้ําปลาเนาะแม่จ๋าใส่ซีอิ๊วขาวแทนน้ําปลานะคะเพราะว่าอยู่บ้านแม่จ๋าบ่กินน้ําปลานะคะผู้ใดมักน้ําปลาก็ใส่น้ําปลานะคะเอาตามความมักเลยนะคะรสชาติเนาะเสร็จแล้วนะคะจะใส่มะนาวนะคะเผ็ดเปรี้ยวนะคะอารมณ์น้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะน้ำตาลแล้วก็ผงนัวสักหน่อยนะคะผงนัวนะคะผู้ใดบ่มักก็บ่ต้องใส่นะคะเสร็จแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันเนาะแล้วก็ชิมรสตามหมักเลยนะคะเผ็ดเปรี้ยวนะคะอารมณ์น้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะสำหรับน้ำจิ้มที่จะกินกับข้าวหน้าปลาแกะของเรานะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมพักนะคะสำหรับกินกับน้ำนะคะก็ประมาณนี้นะคะน้ำจิ้มนะคะแล้วก็แม่จ๋าจะกินกับมะเขือเทศแล้วก็แตงกวานะคะเรียบร้อยพร้อมกินกับตักข้าวใส่จานเลยนะคะปลาย่างของเรานะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเพียงแต่เราจะไม่ได้แกะเนาะนี่กินปลาเน้นๆไปเลยแค่นี้ก็เรียบร้อยนะคะข้าวหน้าปลาแกะของเรานะคะเดี๋ยวไปชิมกันค่ะเรียบร้อยนะคะข้าวหน้าปลาแกะของเรานะคะหลักก็จะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆเนาะนี่นะคะกินกับผักสดๆเนาะเป็นเมนูที่ง่ายมากๆนะคะหลักก็สามารถนำไปต่อยอดแล้วก็เฮ็ดขายได้นะคะเหมือนที่เขากำลังเฮ็ดทอดอยู่ในตอนนี้นะคะเอาจริงๆนะคะข้าวหน้าปลาแกะนะคะกับบ่แม่นเมนูใหม่นะคะซึ่งเมนูเนี่ยเป็นเมนูที่เฮากินกันมานมนานแล้วนะคะเป็นเมนูที่แบบว่าใครๆก็เฮ็ดกินกันนะคะแต่ว่าเป็นอย่างข้าวหน้าปลาแกะเพิ่งมาดังนะคะเพราะว่ามีแม่ค้าเจ้านึงนะคะเพิ่นก็เฮ็ดขายมานมนานแล้วแหละ10กว่าปี20กว่าปีมาแล้วล่ะแล้วที่นี่นะคะอยู่ๆมื้อนึงนะคะมีคนไปรีวิวร้านของเพิ่นนะคะข้าวปลาแกะนะคะก็เลยดังค่ะมาลองชิมน้ํากันนะคะข้าวหน้าปลาแกะของเรานะคะนี่ชำช้ำว้าวนี่นะคะแซ่บมาก
เขาสามารถกินคู่กับต้มจืดแกงจืดยังก็ได้นะคะเอามาสดให้ชุ่มฉ่ำคอของเขาเนาะเขาบอกว่าแซ่บมากค่ะพี่น้องจ๊ะเมนูง่ายๆแต่อร่อยมากแล้วก็ทำง่ายมากๆนะคะบ่อ้วนนะคะและนี่ก็เป็นที่มาเมนูของวันนี้นะคะข้าวหน้าปลาแกะของแม่จ๋าเนาะก็ลองเอาเผ็ดกินเบิ่งนะคะก็ไปนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงก่อนเนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ